บทที่53ชีชบาคืนแรกที่มาอยู่วัดป่ามะม่วงชีชบาก็ได้รับบทเรียนจากเทพกาหลงขณะที่นอนหลับสบายอยู่ในห้องหล่อนก็ถูกปลุกขึ้นมากลางดึกคนปลุกเป็นหญิงสาวผมยาวเกลียไหลหน้าตาคมขำรูปร่างได้ส่วนสัตว์ชีสาวลุกขึ้นนั่งรู้สึกโกรธที่ถูกรบกวนในยามวิกาลเช่นนี้เธอเป็นใครเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงหล่อนถามผู้หญิงที่มายืนอยู่ตรงหน้าด้วยเสียงเกรี้ยวกราดไฟในห้องสว่างสวยไม่รู้ว่าใครเปิดทิ้งไว้ฉันชื่อกาหลงจะเข้ามาคุยกับเธอสักหน่อยเทพกาหลงตอบด้วยเสียงปกติคุยอะไรกันดึกดื่นเที่ยงคืนอย่างนี้ฉันไม่คุยด้วยหรอกเสียเวลานอนชีสาวทำท่าล้มตัวลงนอนหากเสียงที่มีอำนาจสั่งบ้ายังนอนไม่ได้จนกว่าจะพูดกันให้รู้เรื่องก่อนนี่เธอจะอวดดียังไงมาสั่งฉันรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครขนาดสมภารวัดนี้ยังต้องยอมฉันก็แล้วเธอน่ะสำคัญยังไงอหังการเธอพูดออกมาได้ยังไงรู้ไหมว่าหลวงพ่อท่านไม่ใช่พระธรรมดาท่านเป็นพระอริยสงฆ์เชียวนะระวังจะตกนรกอเวจีนรกสวรรค์อะไรฉันไม่สนใจทั้งนั้นออกไปจากห้องฉันได้แล้วฉันจะนอนละคนเป็นชีออกปากไล่ฉันบอกว่ายังนอนไม่ได้ได้ยินไหมเสียงนั้นคล้ายกับมีอำนาจลึกลับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเชื่อฟังเอาเถอะไม่นอนก็ได้ไหนเธอจะพูดอะไรก็พูดมาแต่ก่อนอื่นฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนก็บอกแล้วไงว่าฉันชื่อกาหลงหลวงพ่อท่านชวนให้มาอยู่ที่นี่เมื่อ10 ปีก่อนทีนี้คงรู้แล้วสินะว่าใครสำคัญกว่าเธอหรือฉันและตอนกลางวันเธอไปอยู่เสียที่ไหนทำไมฉันถึงไม่เห็นเธอคนเป็นชีรู้สึกข้องใจฉันไม่ชอบให้ใครเห็นตอนกลางวันถึงกลางคืนก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นฉันนอกเสียจากว่าฉันต้องการจะให้เขาเห็นเธอกำลังพูดว่าเธอสามารถทำให้คนเห็นหรือไม่เห็นเธอได้อย่างนั้นใช่ไหมเข้าใจอวดอ้างนะหล่อนใช้วาจาถากถางอีกฝ่ายนี่ไม่ใช่การอวดอ้างแต่จะขอเตือนเธอว่าอย่าได้มาทำอะไรไม่ดีในวัดโดยเฉพาะกับหลวงพ่อนั่นอย่าได้ไปคิดไม่ดีกับท่านเพราะแค่คิดก็บาปมหันต์แล้วขอเตือนไว้เท่านี้แหละหากว่าฉันไม่เชื่อเธอจะทำอะไรฉันไม่ทราบชี้สาวท้าทายถ้าเป็นแต่ก่อนรับรองว่าฉันเล่นงานเธอแน่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วเพราะฉันยึดมั่นในเทวธรรมคือหิริโอตัปปะจึงเพียงแต่จะเตือนเอาไว้ส่วนเธอนั้นน่าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจถ้าเธอฉลาดก็ควรจะทำตามที่ฉันพูดอะไรนะเทวธรรมคืออะไรคนถามไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเทวธรรมหมายถึงธรรมของเทวดาซึ่งได้แก่หิริกับโอตัปปะหิริคือละอายใจต่อการทำความชั่วโอตัปปะคือความกลัวบาปเพราะฉะนั้นที่ฉันไม่ทำอะไรเธอก็เพราะฉันมีหิริโอตัปปะซึ่งนอกจากจะเป็นธรรมของเทวดาแล้วยังเป็นธรรมคุ้มครองโลกอีกด้วยอย่าบอกนะว่าเธอเป็นเทวดาคราวนี้คนพูดไม่สู้จะแน่ใจนักฉันรู้ว่าถึงบอกเธอก็ไม่เชื่อเอาละฉันเสียเวลากับเธอมามากแล้วต้องไปเสียทีและหล่อนก็เดินไปที่ประตูและผ่านออกไปโดยที่ประตูปิดอยู่อย่างนั้นชีชบาหายง่วงเป็นปริดทิ้งรีบลุกขึ้นเดินไปที่ประตูครั้นเห็นว่ายังปิดลงกลอนอยู่อย่างเดิมส่งเสียงร้องลั่นผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยไฟที่สว่างอยู่ดับพลึบลงทันใดชีสาวรู้สึกอกสั่นขวัญหายรีบเปิดประตูวิ่งออกจากห้องไปทั้งมืด
วิ่งออกไปนั่งแปะอยู่ข้างๆแม่ชีเจียนกับแม่ชีเขียวซึ่งกางมุ้งนอนอยู่หน้าบันไดช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกหล่อนเขย่าตัวแม่ชีเขียวแม่ชีเจียนลุกขึ้นเดินไปเปิดไฟเห็นชีสาวนั่งตัวสั่นงันงกเหงื่อการท่วมตัวก็ถามขึ้นเป็นอะไรไปผีที่ไหนมาหลอกเธอผีนางกาหลงผู้หญิงผมยาวๆผิวคล้ำๆตอบปากคอสั่นอ๋อเทพกาหลงนั่นเองเขาไม่ใช่ผีหรอกจ้ะแต่ก่อนเขาก็เป็นเปรตแต่หลังจากปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเขาก็เปลี่ยนสภาพจากเปรตมาเป็นเทพเขามาหาเธอหรือใช่ใช่จ้ะเขามาเตือนมาเตือนว่ายังไงแม่ชีเจียนซักปรับเปล่าจ้ะเปล่าไม่มีอะไรหรอกถึงอย่างไรหล่อนก็ยังอยากได้ค่าจ้างเรื่องอะไรจะบอกความโลภมีอำนาจเหนือความกลัวหล่อนจะไม่ยอมล้มเลิกแผนการที่เตรียมมาแล้วแม่ชีอีกคนหนึ่งที่พักอยู่ด้านโรงครัวได้ยินเสียงร้องของชีชบาต่างก็พากันถามไถ่เกิดอะไรขึ้นหรือจ๊ะฉันได้ยินเสียงร้องจนตกใจตื่นคนอายุมากกว่าเพื่อนถามขึ้นคนอื่นๆก็พากันจ้องมาที่ชีบวชใหม่ด้วยสายตาตำหนิไม่มีอะไรหรอกจ้ะอ๋อบังเอิญฉันฝันร้ายเลยร้องออกมาต้องขอโทษที่ทำให้พี่ๆต้องลำบากหล่อนปดหน้าตาเฉยโดยไม่เกรงใจศีลแปดที่รับมาเมื่อตอนบ่ายแม่ชีเขียวจึงพูดกับชีห้าคนว่ากลับไปนอนต่อเธอไม่มีอะไรแล้วคนทั้งห้ามองหน้ากันเลิกลักและจึงพากันกลับไปยังที่พักซึ่งอยู่ทางด้านโรงครัวแม่ชีเข้าไปนอนในห้องกับฉันเถอะฉันกลัวชีชบาพูดกับแม่ชีเขียวฉันคงไปไม่ได้หรอกขอนอนเป็นเพื่อนแม่ชีเจียนอยู่ตรงนี้ดีกว่าเขาก็คงกลัวเหมือนกันแม่ชีเขียวแซงปฏิเสธด้วยตั้งใจจะดัดนิสัยชีสาวงั้นก็ไปกันสองคนนั่นแหละไปนอนกับฉันทุกคืนเลยนะแล้วก็ไม่ต้องย้ายของออกด้วยฉันอนุญาตหล่อนไม่วายพูดเอาบุญเอาคุณแม่ชีเจียนนึกถึงคำพูดของท่านพระครูที่บอกว่ายังไม่ต้องย้ายของออกท่านคงรู้ว่าเทพกาหลงจะต้องมาจัดการเรื่องนี้นั่นเองฉันนอนตรงนี้ก็สบายดีลมเย็นออกจริงไหมพี่เขียวงั้นก็ขอนอนตรงนี้ด้วยคนก็แล้วกันชีชบาสรุปถึงอย่างไรหล่อนก็ไม่กล้านอนคนเดียวในห้องแม่ชีเขียวได้โอกาสจึงพูดขึ้นว่าอย่าเลยประเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาตำหนิฉันกับแม่ชีเจียนงั้นเราเข้าไปนอนข้างในกันเถอะนะแม่ชีเจียนรีบรับว่าก็ดีเหมือนกันหลวงพ่อท่านสั่งให้ดูแลชีชบาให้ดีก็ต้องปฏิบัติตามที่ท่านสั่งแล้วชีทั้งสองจึงย้ายเข้าห้องนอนในห้องที่ถูกผู้มาใหม่ยึดครองหลังจากเข้ามาอยู่ในวัดป่ามะม่วงแล้วชีชบาก็เริ่มดำเนินการตามแผนหล่อนพยายามหาโอกาสเข้าไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆกุฏิท่านพระครูทำเป็นว่าไปช่วยเด็กชายขาวกับเด็กชายแดงทำความสะอาดกุฏิเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะหล่อนมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะมาปฏิบัติหากมาด้วยจุดมุ่งหมายอื่นหล่อนไม่ต้องการชีวิตที่ดีงามแต่ต้องการชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองบาปบุญคุณโทษอะไรหล่อนไม่สนใจทั้งนั้นสนใจแต่เงินอย่างเดียวตอนสายของวันโกนท่านพระครูฉันภัตตาหารแล้วจึงลงมารับแขกที่กุฏิชั้นล่างชีชบาทำทีเป็นว่ามาช่วยดูแลความเรียบร้อยหล่อนพยายามมาปรากฏตัวที่กุฏิท่านพระครูเพื่อให้แขกเหลือเห็นพวกเขาจะได้พากันเข้าใจว่าหล่อนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าอาวาสแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนฟ้าแฝดสองพี่น้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอันดี
เพียงแค่หล่อนสร้างเรื่องขึ้นมาว่ารู้จักกับแม่ของเด็กทั้งสองและสัญญาว่าจะพาไปพบแม่หลังจากศึกแล้วเท่านี้ก็ทำให้เด็กชายเชื่อสนิทว่าสิ่งที่หล่อนเล่าให้ฟังนั้นเป็นความจริงแต่หล่อนไม่รู้หรอกว่าบุคคลที่หล่อนไม่สามารถจะหลอกได้ก็คือสมภารเพราะท่านรู้ทุกอย่างเพียงแต่ไม่พูดออกมาเท่านั้นเมื่อท่านพระครูเดินมานั่งอย่างอาสนะสตรีร่างท้วมวัย50เศษก็เข้ามากราบและรายงานว่าฉันเป็นหลานแม่ชีก้อนทองจ้ะเขาสั่งฉันมาหาหลวงพ่อเจริญพรและแม่ชีเขาสบายดีหรืออายุร่วมร้อยแล้วกระมังท่านถามถึงแม่ชีที่เคยมาอาศัยอยู่ที่ศาลาการประเรียนมีเทวดาจากต้นพิกุลมาชวนสวดมนต์ทุกคืนหลังจากเทวดากลับสวรรค์ไปได้ไม่นานแม่ชีก้อนทองก็ขอไปอยู่กับพวกหลานๆเพื่อให้พวกเขาได้บุญด้วยการปรนิบัติรับใช้ญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมแกตายแล้วจ้าหลวงพ่อตายก่อนอายุครบร้อยปีไม่กี่วันนี้เองหลานสาวแม่ชีรายงานน้ำเสียงบ่งบอกว่าภูมิใจที่มีญาติอายุยืนกลับบ้านเก่าซะแล้วหรือโยมก็ได้บุญมากสินะที่เลี้ยงดูแกจนสิ้นอายุไขฉันก็คิดอย่างนั้นล่ะจ้ะแต่แกเลี้ยงง่ายแล้วก็สะอาดสะอ้านจะกินจะถ่ายก็เรียบร้อยไม่ทำเลอะเทอะเปลอะเปื้อนเหมือนคนแก่ทั่วๆไปที่ฉันเคยเห็นแล้วแกก็สติดีมากไม่มีหลงเลยจ้ะแล้วโยมถามหรือเปล่าว่าทำไมแกถึงไม่หลงเหมือนคนอื่นๆเขาไม่ได้ถามจ้ะแต่แกบอกเองบอกว่าคนที่หมั่นสวดมนต์เจริญกรรมฐานจะเป็นผู้มีสติไม่หลงตายแกยังสอนหลานๆให้สวดมนต์สวดมหาเมตตาจ้ะแกว่าเทวดาสอนแกสมัยที่อยู่วัดป่ามะม่วงที่วัดนี้มีเทวดาด้วยหรือจ้าหลวงพ่อโยมไม่เชื่อที่แม่ชีเล่าใช่ไหมท่านพระครูย้อนถามเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจ้ะคือจริงๆแล้วฉันไม่อยากเชื่อเพราะไม่เคยเห็นแต่ถ้าฉันไม่เชื่อก็เท่ากับแม่ชีโกหกซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแม่ชีแกอยู่ในศีลในธรรมจะโกหกไปทำไมจริงไหมจ๊ะก็ไม่แน่หรอกโยมบางคนก็สักแต่ว่าโกนหัวนุ่งผ้าขาวเพื่อให้คนอื่นเขาคิดว่าตัวอยู่ในศีลในธรรมแต่จิตใจสกปรกลามกเข้าทำนองมือถือสากปากถือศีล นั่นแหละท่านหมายถึงชีชบาซึ่งนั่งเสนอหน้าอยู่ที่นั้นแต่แม่ชีก้อนทองคงไม่เป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดกระมังหลานสาวแม่ชีแกรงใจเปล่าๆอาตมาไม่ได้ว่าแม่ชีก้อนทองอย่าเข้าใจผิดอาตมาเพียงแต่เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนบางคนก็ไว้ใจไม่ได้ชอบแสดงละครตบตาคนอื่นแต่แม่ชีก้อนทองไม่เป็นอย่างนั้นชีสาวรู้อยู่เต็มอกว่าท่านพระครูหมายถึงหล่อนจึงถือโอกาสดำเนินการตามแผนด้วยการพูดขึ้นว่าหลวงพ่อหมายถึงหนูใช่ไหมจ๊ะคิดเอาเองท่านพระครูตอบสั้นๆหากก็ได้ใจความงั้นหนูจะพูดบ้างว่านอกจากจะโกนหัวนุ่งผ้าขาวแต่จิตใจสกปรกลามกแล้วคนที่โกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่จิตใจสกปรกลามกก็มีเหมือนกันในกุฏินี้ก็มีคำพูดของหล่อนทำให้ญาติโยมที่นั่งอยู่ณที่นั้นครึ่งหนึ่งเกิดความแคลงใจสงสัยในข้อวัดปฏิบัติของท่านพระครูส่วนอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นพวกที่มีศรัทธาแน่วแน่ไม่หวั่นไหวนั้นรู้สึกสงสารท่านขณะเดียวกันก็นึกตำหนิชีสาวผู้ไร้มารยาทผู้นี้ท่านพระครูรู้ว่าถูกฆ่าศึกจู่โจมเสียแล้วหากขืนเจรจาโต้ตอบญาติโยมก็จะพากันคิดว่าท่านร้อนตัวจึงสู้นิ่งเอาไว้ฆ่าศึกได้ใจจึงรุกต่อหลวงพ่อน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรโธ่เอ้ยจะคว้างงูทั้งทีก็ไม่พ้นคอ
ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองหล่อนพูดจอดจอดชีอย่าพูดอย่างนั้นบาปนะผมขอเตือนอุบาสกผู้หนึ่งอดรนทนไม่ได้จึงพูดขึ้นถ้าบาปหลวงพ่อก็ต้องบาปเหมือนกันบาปก็ต้องบาปด้วยกันนะสิจ้าหลวงพ่อพูดพลางชะม้อยชะม้ายชายตาให้ท่านพระครูญาติโยมที่สงสัยอยู่แล้วยิ่งสงสัยมากขึ้นท่านพระครูจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าตามสบายเถอะฉันไม่บาปด้วยหรอกใครทำก็รับกันเองฉันเลิกทำบาปมานานแล้วแต่ก็ยังใช้หนี้บาปอยู่ญาติโยมทั้งหลายเอ้ยการทำบาปก็เหมือนกับการสร้างหนี้ยิ่งสร้างไว้มากเท่าไรก็ต้องชดใช้มากเสียกว่าที่สร้างเพราะบาปมันมีดอกเบี้ยเหมือนกันอาตมาเคยสร้างไว้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กมาบวชแล้วก็ยังใช้หนี้ไม่หมดนี่ขนาดทำกับสัตว์เดรัจฉานนะถ้าทำกับมนุษย์หรือพระสงฆ์องค์เจ้ารับรองว่าต้องชดใช้กันข้ามภพข้ามชาติเลยอาตมาถึงอยากจะเตือนด้วยความหวังดีว่าคนที่เห็นแก่สินจ้างรางวัลรับจ้างเข้ามาทำบาปนั้นมันไม่คุ้มกันเลยท่านพูดด้วยเมตตาหมายให้แม่ชีชบาเกิดสำนึกในผิดชอบชั่วดีถ้าว่าหญิงผู้นี้ถูกโลภะเข้าครอบงำจิตใจจนมองข้ามความหวังดีของท่านมีคนแบบนั้นด้วยหรือครับหลวงพ่อคนที่รับจ้างเข้ามาทำบาปนะครับอุบาสกผู้นั้นถามขึ้นมีสิโยมมีทุกการทุกสมัยนั่นแหละในอนาคตก็ยิ่งมากขึ้นโยมจดไว้เลยนะที่อาตมาพูดมาเนี่ยจริงหรือไม่จดแล้วรอดูนะอย่าเร่งรีบตายเสียก่อนท่านพูดยิ้มยิ้มคำพูดของท่านทำให้ญาติโยมครึ่งหนึ่งที่คลางแคลงใจหายแคลงใจไปครึ่งหนึ่งจึงเหลือผู้ที่ยังคลางแคลงใจเพียงหนึ่งในสี่ของจำนวนญาติโยมทั้งหมดที่นั่งอยู่ณที่นั้นทำไมเขาต้องรับจ้างทำบาปล่ะครับและทำไมต้องมีคนจ้างหนึ่งในผู้กลับใจถามขึ้นคนรับจ้างเขาทำไปด้วยอำนาจโลภะคืออยากได้เงินยึดเงินเป็นสารณะจึงทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ได้เงินมาส่วนคนว่าจ้างทำด้วยอำนาจของโทสะและโมหะเขาไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกความไม่รู้นี่แหละจัดเป็นกิเลสที่เรียกว่าโมหะแปลว่าความเคล้าความหลงคนพวกนี้จึงถูกหลอกได้ง่ายพอมีคนมาบอกว่าพระรูปนี้ไม่ดีนะต้องหาทางทำลายท่านเขาก็เชื่อและเกิดไม่ชอบพระรูปนั้นเพราะไม่ชอบนี่แหละคือกิเลสตัวโทสะสรุปว่าคนที่ทำชั่วเพราะถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำจิตท่านพระครูอธิบายและหลวงพ่อจะยอมให้เขาทำหรือเปล่าครับถามอย่างเป็นห่วงจะยอมหรือไม่ยอมเขาก็ต้องทำแต่อาตมาไม่กลัวหรอกเพราะอาตมาถือตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่าธัมโมหะเวรคติธัมมาจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมยอมอย่าได้เป็นห่วงอาตมาเลยไม่มีใครทำอันตรายกับอาตมาได้ยังเก่งก็ทำให้เสียชื่อเสียงอาตมาก็คิดว่าใช้กรรมหลวงพ่อจ๊ะแม่ชีสั่งไว้ก่อนตายว่าให้ฉันมาหาหลวงพ่อหลานสาวแม่ชีก้อนทองขัดขึ้นนางไม่สู้จะเข้าใจเรื่องที่ท่านพระครูพูดจึงอยากพูดธุระของตนให้เสร็จจะได้กลับบ้านนี่โยมมาตามคำสั่งแม่ชีหรอกหรือแกบอกหรือเปล่าว่าให้มาหาทำไมสมภารวัดป่ามะม่วงถามยิ้มยิ้มบอกจ้ะแกบอกว่าให้ฉันมาบอกหลวงพ่อว่าเจ้ากรรมในเวรเมื่อชาติก่อนเขาตามมาล้างแค้นเขาส่งไส้ศึกมาทำให้หลวงพ่อเสียชื่อเสียงแกบอกให้มาบอกอย่างนี้จ้ะเสร็จธุระแล้วฉันขอนมัสการลา
นางกราบสามครั้งแล้วถอยออกมาจะกลับแล้วหรือฝากขอบใจแม่ชีก้อนทองด้วยนะที่อุตส่าห์เป็นห่วงอาตมาท่านพูดยิ้มยิ้มฉันจะไปบอกเขาได้ที่ไหนละจ้าหลวงพ่อในเมื่อเขาตายไปแล้วนางถามอย่างสงสัยบอกที่บ้านนั่นแหละจุดธูปบอกว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงขอขอบใจที่เป็นห่วงขอให้เมชีได้บรรลุมรรคผลในปรโลกบอกอย่างนี้นะจ้ะฉันจะบอกตามนี้แต่ถ้าจำไม่ได้หลวงพ่อก็อย่าว่านะฉันมันแก่แล้วความจำก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรนางพูดออกตัวแล้วก็ลุกออกไปแม้จะรู้ว่าท่านพระครูรู้แผนการของตนแต่ชีชบาก็ไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะทำการดำเนินตามแผนนอกจากท่านพระครูแล้วหล่อนยังเชื่อว่าเทพกาหลงก็รู้ความโลภที่อยู่ในใจทำให้หล่อนไม่อายผีสางเทวดาเทวดาก็ส่วนเทวดาเถอะอย่ามายุ่งกับมนุษย์เดินดินอย่างฉันเลยหล่อนคิดเข้าข้างตัวเองวันพระกลางเดือนหลังจากที่ญาติโยมลากลับกันหมดแล้วท่านพระครูก็ขึ้นไปยังกุฏิชั้นบนเพื่อเขียนหนังสือกุฏิชั้นล่างจึงเหลือแต่ชีชบากับเด็กชายฝาแฝดชีสาวเห็นเป็นโอกาสคิดว่าค่ำคืนนี้จะดำเนินการขั้นสุดยอดจึงบอกเด็กชายทั้งสองว่าคืนนี้สี่ทุ่มเธอสองคนไปรับพี่ที่สำนักชีนะบอกว่าหลวงพ่อให้มาตามไปพบท่านหล่อนไม่กล้ามาคนเดียวเพราะกลัวเทพกาหลงทำไมหลวงพ่อท่านนัดให้พี่มาตอนกลางคืนล่ะปกติท่านไม่ให้สีกาเข้ามาหายามวิกาลแม่ชีทุกคนต่างรู้ดีเด็กชายแดงพูดอย่างพาซื่อเธอยังไม่รู้อีกหรือว่าพี่น่ะเป็นคนพิเศษหลวงพ่อโปรดยิ่งกว่าใครๆเออน่ะเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่ารู้เลยเอาไว้เธอสองคนโตเป็นหนุ่มก็จะรู้เองแหละหล่อนพูดอย่างมีเล่ห์ในเด็กชายรุ่นหนุ่มพอจะเข้าใจแต่ก็กลัวว่าท่านพระครูจะทำโทษหักบกพร่องต่อหน้าที่จึงถามขึ้นว่าทำไมหลวงพ่อท่านไม่บอกผมเองล่ะครับคนถามคือเด็กชายขาวก็เธอเป็นผู้ชายเหมือนท่านท่านคงอายนะสิหรือถ้าเธอไม่เชื่อที่พูดจะขึ้นไปถามท่านดูก็ได้ไปสิท่าทางเอาจริงเอาจังของหล่อนทำให้เด็กชายคู่แฝดเชื่อสนิทเด็กชายขาวพูดว่าไม่ต้องก็ได้ผมเชื่อพี่ตกลงคืนนี้สี่ทุ่มผมสองคนจะไปรับดูท่านมาหาด้วยนะให้ท่านหลับเสียก่อนเธอสองคนค่อยไปถ้าท่านยังไม่หลับก็รอจนกว่าท่านจะหลับหล่อนเกรงว่ามหาบุญจะรู้เรื่องที่หล่อนคิดไม่ดีกับท่านพระครูอย่าห่วงเลยครับสี่ทุ่มหลวงน้าก็หลับปุ๋ยแล้วแถมกรนครอกๆได้ยินมาถึงห้องผมเด็กชายแดงว่าสั่งการเสร็จแล้วชีสาวก็เดินกลับมายังสำนักชีเพื่อพักผ่อนเอาเรี่ยวแรงไว้จัดการกับท่านพระครูทีนี้ละหนอจะได้ค่าจ้างเป็นเงินก้อนใหญ่เอาไปซื้อทองใสให้แดงไปทั้งตัวเลยอนิจจาชีชบาผู้น่าสงสารหล่อนไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้จะนำชีวิตไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกช่างน่าเวทนานัก